เราคิดใหญ่เราทำเป็นถ้าเราทำแล้วมันเกิดความเสียหายคนรับผิดชอบคือรัฐบาลถ้าเราไม่ทำแล้วประเทศเกิดความเสียหายใครรับผิดชอบนี่เลยดูวิธีคิดของเขานะคุณสวงเทียนทองเลขาธิการป้ายแดงของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเงิน 10,000 บาทดิจิตอลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำผิดพลาดเนี่ยเขาก็รับผิดชอบรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำโครงการนี้แล้วประเทศเสียหายเนี่ยใครจะรับผิดชอบฮะวิธีโยนขี้เนี่ยเป็นกันทั้งพรรคเลยเว้ยวิธีพัฒนาประเทศอ่ะมันมีเยอะแยะไม่ใช่มีวิธีนั้นวิธีเดียวแหมมีการมาขู่ประชาชนถ้าเกิดไม่ใช่วิธีแจกเงินน่ะมันจะมีสมองคิดวิธีอื่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศอ่ะให้อย่างยั่งยืนการแจกเงินคนละหมื่นเนี่ยมันจะไปสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ยังไงนึงเนี่ยพอใช้หมดมันก็หมดไปคิดใหญ่ทำเป็นเหม็นทุกโครงการสลัดเน่า